มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาทีชีวิตช่วยแม่ลูกช้างป่าตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรกำลังเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์สนั่นทั่วโลกออนไลน์กับนาทีช่วยชีวิตลูกช้างซึ่งพลัดตกบ่อระบายน้ำในตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะขณะที่แม่ช้างเฝ้าวนไม่ห่างทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็อาสาสมัครได้ประสานสัตวแพทย์ชนัญญาการจนสาขาเข้าช่วยเหลือค่ะซึ่งมีการยิงยาซึมแต่ว่าแม่ช้างเกิดหมดสติหน้าทิ่มลงบ่อทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเร่งปฐมพยาบาลช่วยชีวิตแม่ช้างเกิดช็อกหัวใจหยุดเต้นเวลาผ่านไปสักพักสุดท้ายแม่ช้างก็ฟื้นและพาลูกกลับเข้าป่าอย่างปลอดภัยค่ะคลิปดังกล่าวถูกแชร์ส่งต่อกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายนะคะพร้อมทั้งขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถช่วยช้างได้สำเร็จในครั้งนี้ค่ะไวรัลสนั่นนะคะคลิปนาทีช่วยแม่ลูกช้างป่าตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ